สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่อง Ten Cloverfield Lane จะเป็นอย่างไรเมื่ออากาศทั่วทั้งโลกกลายเป็นพิษหากอยากรับชมกันแล้วก็เชิญรับชมกันได้แล้วครับแต่ก่อนจะไปรับชมกันคลิปนี้ผมขอ100ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับหนังจะเปิดมาที่มิเชลนางเอกของเรื่องเธอกำลังเก็บข้าวของใส่กระเป๋าดูเหมือนว่ามิเชลเนี่ยจะมีปัญหากับแฟนมานะครับมิเชลได้เก็บข้าวของขึ้นรถและได้ขับมันออกไปที่ไหนสักแห่งเพื่อหลีกหนีปัญหาทั้งหมดซึ่งในระหว่างทางแฟนหนุ่มของเธอก็ได้โทรมาง้อแต่มิเชลเนี่ยก็มีท่าทีเหมือนไม่อยากคุยนะแฟนหนุ่มของเธอจึงพยายามโทรมาง้อแบบไม่ขาดสายและในระหว่างที่มิเชลกำลังลังเลเรื่องแฟนหนุ่มของเธออยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีอะไรบางอย่างพุ่งมาชนรถของเธอเข้าอย่างจังทำให้รถของมิเชลกระเด็นและพลิกคว่ำไปและเมื่อฟื้นขึ้นมาอีกทีมิเชลก็ได้พบว่าตอนนี้เธอได้อยู่ที่ไหนสักแห่งมันเป็นห้องแคบๆห้องหนึ่งที่ไม่มีหน้าต่างแถมที่แขนของเธอนั้นก็มีสายน้ำเกลือติดอยู่ด้วยจากนั้นมิเชลก็ได้สังเกตเห็นว่าที่ขาของเธอเนี่ยถูกล็อกติดเอาไว้กับเหล็กมิเชลจึงได้ตั้งสติเธอได้มองไปเห็นโทรศัพท์มือถือของเธอที่วางอยู่เมื่อเห็นแบบนั้นมิเชลจึงได้ใช้ที่ห้อยน้ำเกลือเนี่ยเกี่ยวโทรศัพท์มือถือของเธอมาแต่เมื่อได้โทรศัพท์มามันก็ดันไม่มีสัญญาณซะงั้นในขณะที่มิเชลพยายามหาสัญญาณโทรศัพท์อยู่นั้นจู่ๆก็ได้มีชายคนหนึ่งเปิดประตูเข้ามาในห้องดูเหมือนว่าจะเป็นชายคนนี้นี่แหละครับที่เป็นคนจับตัวเธอมาเขาได้เอาอาหารมาให้มิเชลเธอได้สังเกตไปเห็นปืนที่เอวของชายคนนั้นมิเชลตกใจเป็นอย่างมากเธอพยายามขอร้องให้ปล่อยเธอไปคุณต้องให้น้ำเกลือชายคนนั้นกล่าวมิเชลจึงได้ถามไปว่าแล้วคุณจะทำอะไรฉันชายคนนั้นได้เอาไม้เท้ามาให้มิเชลพร้อมกับกุญแจปลดล็อกขาของเธอซึ่งก่อนที่เขาจะออกจากห้องไปมิเชลก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันมีแฟนรออยู่นะเขาต้องเรียกตำรวจตามหาฉันแน่ชายคนนั้นจึงได้ตอบกับมิเชลไปว่าเสียใจด้วยแต่ไม่มีใครตามหาคุณหรอกทันทีที่ชายคนนั้นออกจากห้องไปมิเชลก็ได้รีบปลดล็อกกุญแจที่ขาของเธอเธอไม่สามารถออกจากห้องได้เพราะว่าประตูเนี่ยถูกล็อกเอาไว้จากนั้นมิเชลก็ได้เอาไม้เท้ามาทำอาวุธเพื่อหวังจะจัดการกับชายคนที่จับตัวเธอมาซึ่งในขณะนั้นเองเธอก็ได้มองไปเห็นช่องระบายอากาศภายในห้องมิเชลได้เอาเศษผ้ามาเผาแล้วเอาไปยัดไว้ที่ช่องระบายอากาศควันไฟได้ลอยออกไปข้างนอกทำให้ชายคนที่จับตัวมิเชลมาเนี่ยต้องรีบเข้ามาดูในห้องมิเชลไม่รอช้าเธอได้ใช้ไม้เท้าที่ทำมาเนี่ยพุ่งตรงไปทำร้ายชายคนนั้นทันทีแต่เธอก็ทำไม่สำเร็จเธอถูกชายคนนั้นจับตัวไว้ได้แล้วฉีดยาสลบใส่เมื่อฟื้นขึ้นมาอีกทีชายคนนั้นก็ได้บอกกับมิเชลว่าผมนับถือความพยายามคุณนะแต่อย่าคิดจะลองของอีกจะดีกว่าคุณโชคดีแล้วที่ได้มันอยู่นี่ผมอุตส่าห์มีน้ำใจให้คุณแล้วนะมิเชลจึงพยายามขอร้องให้ปล่อยเธอไปไม่มีที่ให้ไปหรอกมิเชลชายคนนั้นกล่าวด้วยความมึนงงมิเชลจึงได้ถามกลับไปว่าคุณหมายความว่ายังไงชายคนนั้นจึงได้เล่าให้เธอฟังว่าเขาได้เจอตัวมิเชลและได้ช่วยเธอเอาไว้โดยการพาเธอมาอยู่นี่ชายคนนั้นตัดสินใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้มิเชลฟังมันมีการจู่โจมครั้งใหญ่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันเป็นเคมีหรือนิวเคลียร์ถ้าหากว่าเราอยู่ใต้ดินนี้เราจะปลอดภัยมิเชลจึงได้ถามกลับไปว่าตอนนี้พวกเราอยู่ที่ไหนพื้นดินใต้โรงนาผมชายคนนั้นกล่าวคุณประสบอุบัติเหตุรถยนต์คุณพลิกคว่ำข้างทางผมขับรถผ่านและมาเห็นผมจึงได้ช่วยชีวิตคุณไว้ผมไม่ใจร้ายปล่อยคุณไว้แบบนั้นหรอกมิเชลจึงได้ขอบคุณชายคนนั้นที่ช่วยชีวิตเธอเอาไว้แต่ตอนนี้มิเชลคิดว่าเธอเนี่ยควรจะไปโรงพยาบาลมากกว่าชายคนนั้นจึงได้เล่าให้เธอฟังว่าคุณไปไม่ได้การจู่โจมสร้างละอองนิวเคลียร์สารพิษได้ปนเปื้อนไปยังอากาศคุณไม่สามารถสูดหายใจเข้าไปได้แล้วต้องรอนานแค่ไหนถึงจะปลอดภัยมิเชลกล่าวชายคนนั้นเลยตอบกลับมาว่าคงสักปีหรือ2ปีขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ห่างจากจุดระเบิดแค่ไหนเมื่อพูดจบก็ดูเหมือนว่ามิเชลของเราเนี่ยจะดูไม่ค่อยเชื่อสิ่งที่ชายคนนี้พูดสักเท่าไหร่เธอจึงได้ขอยืมโทรศัพท์ชายคนนั้นเพื่อโทรไปส่งข่าวกับที่บ้านชายคนนั้นจึงได้ตอบไปว่ามิเชลพวกเขาไม่ปลอดภัยหรอกทุกคนข้างนอกตายหมดแล้วเมื่อได้ยินแบบนั้นเธอก็ได้ช็อกไปเลยครับซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันก็ได้มีเสียงบางอย่างดังขึ้นมาจากนอกห้องเขาได้ขอตัวออกไปดูมิเชลได้มองออกไปข้างนอกเธอได้ยินเสียงเหมือนกับชั้นวางของหรืออะไรบางอย่างตกลงมา
สักพักชายคนนั้นก็ได้กลับมาพร้อมท่าทีหมดความอดทนเขาได้บอกกับมิเชลว่าผมจะบอกคุณเหมือนกับที่บอกเขาคุณควรจะกินคุณควรจะนอนและคุณควรจะแสดงออกด้วยว่าคุณขอบคุณผมซึ่งก่อนที่ชายคนนั้นจะออกจากห้องไปเขาก็ได้บอกกับมิเชลว่าผมชื่อฮาวเวิร์ดเผื่อคุณอยากจะรู้ซึ่งต่อไปนี้ผมจะเรียกเขาว่าฮาวเวิร์ดนะครับจากนั้นมิเชลก็ได้นอนหลับไปจนเวลาผ่านมาสักพักเธอได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าประตูห้องของเธอเนี่ยมันเปิดอยู่มิเชลจึงแอบออกมาจากห้องทันทีที่ออกมาเธอก็ได้พบกับชายอีกคนทั้งสองได้พูดคุยกันโดยเขาคนนี้มีชื่อว่าเอมเม็ตซึ่งดูเหมือนว่าเอมเม็ตเนี่ยจะบาดเจ็บที่แขนด้วยนะมิเชลได้ถามกับเขาว่าเราจะออกไปได้ยังไงเอมเม็ตได้ตอบกลับมาว่าฮาวเวิร์ดไม่ได้บอกคุณหรอคุณไม่อยากออกไปจากที่นี่หรอกเชื่อผมอากาศข้างบนน่ะมันปนเปื้อนสารพิษซึ่งในขณะนั้นเองฮาวเวิร์ดก็ได้เดินเข้ามาพอดีมิเชลจึงถามฮาวเวิร์ดไปว่าแขนของเอมเม็ตไปโดนอะไรมาฮาวเวิร์ดจึงตอบกลับไปว่าเขาทำตัวเองทั้งนั้นเขาเดินเซ่อไปชนของเสียงที่ดังออกมาจากนอกห้องที่มิเชลได้ยินตอนต้นเรื่องก็คือเสียงของเอมเม็ตที่เดินไปชนชั้นวางอาหารจนล้มนั่นเองเมื่อพูดจบฮาวเวิร์ดก็ได้พามิเชลไปดูห้องนั่งเล่นซึ่งภายในห้องนั่งเล่นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยทีวีหนังสือตู้เย็นห้องครัวเรียกได้ว่ามันเป็นบ้านอีกหลังเลยก็ว่าได้ฮาวเวิร์ดได้ออกแบบสร้างที่นี่ขึ้นมาเป็นอย่างดีเมื่อเวลาผ่านไปสักพักมิเชลก็ได้พูดกับฮาวเวิร์ดว่าไม่แน่ข้างนอกเนี่ยอาจจะมีรถนะเธอพยายามแนะนำให้ฮาวเวิร์ดลองโทรหาตำรวจเพื่อถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ฮาวเวิร์ดจึงตอบว่าไม่มีใครเหลือให้โทรหาแล้วแต่มิเชลเนี่ยก็มีท่าทีไม่เชื่อเขาจึงได้บอกให้มิเชลลองขึ้นไปดูข้างบนเอาเองจะได้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมิเชลได้เดินขึ้นไปที่หน้าประตูและเมื่อมองออกไปข้างนอกเธอก็ได้พบกับซากศพของหมู2ตัวที่ฮาวเวิร์ดเลี้ยงไว้มันเป็นเพราะอากาศมิเชลถ้าคุณโดนอากาศคุณก็จะเป็นแบบนั้นซึ่งในระหว่างที่มิเชลมองออกไปข้างนอกเนี่ยเธอก็ได้สังเกตไปเห็นรถกระบะคันหนึ่งที่จอดอยู่ภาพคืนวันที่เธอประสบอุบัติเหตุก็ได้แวบเข้ามาในหัวตอนนี้ดูเหมือนว่ามิเชลจะเริ่มรู้ตัวแล้วครับว่าคนที่ขับรถชนเธอคือฮาวเวิร์ดหลังจากนั้นในวันต่อมาเอมเม็ตได้เข้ามาคุยกับมิเชลเธอจึงได้ถามเอมเม็ตไปว่าเขารู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับฮาวเวิร์ดบ้างเอมเม็ตบอกว่าฮาวเวิร์ดเนี่ยเคยอยู่กองทัพเรือมาก่อนเอมเม็ตได้เล่าให้ฟังต่อว่าฮาวเวิร์ดได้จ้างเข้ามาช่วยติดตั้งที่นี่มิเชลจึงถามกลับไปว่าฮาวเวิร์ดไม่ได้จับตัวเข้ามาใช่ไหมเปล่าเอมเม็ตตอบจากนั้นมิเชลก็ได้ถามเอมเม็ตต่อไปว่าแขนของคุณไปโดนอะไรมาไม่ใช่เพราะพยายามหนีเขาหรอผมรีบเข้ามาต่างหากเอมเม็ตตอบผมดูฮาวเวิร์ดสร้างที่นี่มาหลายปีแล้วเขามักจะพูดถึงการจู่โจมจากพวกรัสเซียเกาหลีเหนือหรือเอาเคด้าอยู่เสมอเขาได้ใช้เงินทั้งหมดสร้างที่นี่ขึ้นมามิเชลจึงตัดสินใจบอกกับเอเมตไปว่าฮาวเวิร์ดลักพาตัวเธอมาเขาขับรถชนและลากตัวฉันมาที่นี่พองั้นเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอากาศการจู่โจมครั้งใหญ่และหลุมหลบภัยทั้งหมดมันอาจเป็นเรื่องโกหกเอเมตจึงตอบไปว่าไม่ใช่ผมเห็นการโจมตีกับตาในระหว่างที่ผมขับรถกลับบ้านจู่ๆก็มีแสงบางอย่างเหมือนแสงระเบิดจากที่ไกลมากๆพอเห็นแบบนั้นความคิดแรกของผมคือต้องมาที่นี่และพอมาถึงฮาวเวิร์ดกำลังจะปิดประตูผมเห็นสีหน้าของเขาเขารู้ว่าจะต้องมีบางอย่างเกิดขึ้นผมพยายามเข้ามาซึ่งในระหว่างที่ทั้งสองคนกำลังคุยกันฮาวเวิร์ดก็ได้เข้ามาบอกว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วตัดผ้ามาที่โต๊ะอาหารหลังจากเริ่มกินกันได้สักพักมิเชลก็ได้สังเกตไปที่กุญแจของฮาวเวิร์ดเธอพยายามวางแผนโดยการพูดคุยกับเอมเม็ตและแตะเนื้อต้องตัวเขาเมื่อฮาวเวิร์ดเห็นแบบนั้นเขาก็หัวร้อนขึ้นมาทันทีมิเชลอาศัยจังหวะที่ฮาวเวิร์ดเผลอขโมยกุญแจมาหลังจากเหตุการณ์บนโต๊ะอาหารเริ่มสงบฮาวเวิร์ดก็ได้รู้ตัวว่ากุญแจของเขาได้หายไปมิเชลได้อาศัยจังหวะนั้นหยิบขวดแก้วบนโต๊ะฟาดไปที่หัวของฮาวเวิร์ดทันทีเธอได้รีบวิ่งหนีขึ้นไปที่ประตูทางออกแต่ฮาวเวิร์ดก็ได้ตามเธอมาติดๆซึ่งในขณะที่มิเชลกำลังจะเปิดประตูแล้วหนีออกไปเธอก็ได้มองไปเห็นรถยนต์คันนึงที่ขับมาจอดจากนั้นจู่ๆผู้หญิงคนหนึ่งก็ได้โผล่มาที่หน้าประตูใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยแผลเธอพยายามขอร้องให้มิเชลเปิดประตูอย่าเปิดให้เธอเข้ามาดูหน้าเธอสิมิเชลผู้หญิงคนนั้นเริ่มสติแตกเธอเริ่มโมโหแล้วใช้หัวโขกไปที่ประตูจนเลือดอาบตรงนี้เหมือนว่ามิเชลเนี่ยจะเริ่มเชื่อฮาวเวิร์ดแล้วนะครับว่าข้างนอกอ่ะมันมีอันตรายและสุดท้าย
มิเชลก็ได้กลับมาอยู่ที่ห้องตามเดิมฮาวเวิร์ดได้เข้ามาสารภาพกับมิเชลว่าเขาเป็นคนขับรถชนเธอเองคืนวันเกิดเหตุพอผมรู้ตัวว่ามีการจู่โจมเกิดขึ้นผมก็คุ้มคลั่งผมรู้ว่าผมต้องรีบขับรถกลับมาที่นี่โดยเร็วที่สุดผมเลยขับรถเหมือนกับคนบ้าผมพยายามจะแซงคุณและผมก็ทำให้รถของคุณพลิกคว่ำผมขอโทษจากนั้นฮาวเวิร์ดก็ได้เอาเสื้อมาให้มิเชลและบอกให้เธอไปอาบน้ำหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันเสร็จฮาวเวิร์ดก็ได้เล่าเรื่องเมแกนลูกสาวของเขาให้มิเชลฟังเขาดูรักลูกสาวมากแต่ดูเหมือนว่าภรรยาเธอจะไม่ชอบเขาเธอได้พาลูกสาวหนีไปอยู่ชิคาโกจากนั้นมิเชลก็ได้เริ่มปรับตัวเธอได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเอเมตและฮาวเวิร์ดอย่างมีความสุขจนกระทั่งเวลาผ่านไปวันนึงเครื่องกรองอากาศเกิดมีปัญหาฮาวเวิร์ดจึงได้บอกให้มิเชลเนี่ยปีนขึ้นไปข้างบนเพื่อรีเซ็ตระบบเพราะว่าเธอเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุดทันทีที่มิเชลไปถึงเธอก็ได้รีเซ็ตระบบตามที่ฮาวเวิร์ดบอกจากนั้นเธอก็ได้มองไปเห็นบันไดทางออกและเมื่อเธอลองปีนขึ้นไปดูก็ปรากฏว่าทางออกนั้นมันถูกล็อกเอาไว้มิเชลได้สังเกตไปเห็นร่องรอยบางอย่างที่ถูกเขียนเอาไว้บนกระจกโดยร่องรอยนั้นถูกเขียนเอาไว้ว่าช่วยด้วยมันเป็นร่องรอยที่ถูกเขียนจากด้านในและในจังหวะที่มิเชลเดินลงบันไดมาเธอก็ได้พบกับบางอย่างมันเป็นต่างหูที่เปื้อนเลือดพอเห็นแบบนั้นมิเชลก็เริ่มสงสัยในตัวฮาวเวิร์ดอีกครั้งเธอได้เล่าเรื่องที่เพิ่งเจอให้เอเมตฟังฉันว่าเขาโกหกเรื่องเมแกนเขาต้องทำอะไรเธอแน่ๆมิเชลกล่าวก่อนที่เธอจะพาเอเมตไปดูรูปภาพของเมแกนลูกสาวที่ฮาวเวิร์ดบอกและเมื่อเอเมตได้เห็นภาพถ่ายนั้นเอเมตจึงตอบไปว่านี่ไม่ใช่เมแกนเธอชื่อบิทานี่เธอเรียนที่เดียวกันกับน้องสาวผมเธอหายตัวไปเมื่อ2ปีก่อนจากนั้นทั้งสองก็เริ่มสงสัยในตัวฮาวเวิร์ดหลายวันต่อมามิเชลก็ได้มาบอกกับเอเมตว่าเธอมีแผนโดยเธอเนี่ยจะตัดชุดกันแก๊สขึ้นมาและใช้มันหนีออกไปข้างนอกจากนั้นทั้งมิเชลและเอเมตก็ได้ร่วมมือกันเอเมตพยายามหาอุปกรณ์ส่วนมิเชลก็มีหน้าที่ตัดชุดทั้งคู่ได้วางแผนกันว่าจะต้องเอาปืนจากฮาวเวิร์ดมาให้ได้จับตัวเขามัดไว้ไม่ให้ไปไหนและจากนั้นเราคนใดคนหนึ่งก็ต้องออกไปข้างนอกตามคนมาช่วยทั้งสองได้ช่วยกันจนกระทั่งชุดเนี่ยเกือบจะเสร็จจนอยู่มาวันหนึ่งฮาวเวิร์ดได้บอกให้เอเมตและมิเชลมาช่วยกันย้ายถังเคมีเข้าไปในห้องน้ำเขาได้อธิบายให้ทั้งสองคนฟังว่าถังเคมีนี้เนี่ยมันมีสารเคมีบางอย่างที่สามารถละลายได้แม้กระทั่งกระดูกเอเมตจึงได้ถามไปว่าแล้วนายเอามาให้ฉันดูทำไมแกคิดว่าฉันปัญญาอ่อนเหรอฮาวเวิร์ดกล่าวบอกสิว่าแกสองคนเอานี่มาทำอะไรแกสองคนมีแผนทำอะไรบอกมาเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าฮาวเวิร์ดจะจับได้ว่าทั้งสองคนกำลังวางแผนทำอะไรบางอย่างเขาเริ่มโมโหและบอกให้ทั้งคู่สารภาพมาซะเอเมตจึงได้บอกกับฮาวเวิร์ดไปว่าเขาเป็นคนทำเองเธอไม่เกี่ยวมิเชลพยายามจะบอกความจริงแต่เอเมตก็ได้บอกไปว่าเขาเป็นคนทำคนเดียวที่ทำไปเพราะเขาต้องการปืนของฮาวเวิร์ดเอเมตได้กล่าวขอโทษและทันใดนั้นฮาวเวิร์ดได้ยิงไปที่หัวของเอเมตอย่างไม่รอช้ามิเชลช็อกกับสิ่งที่เธอเพิ่งจะได้เห็นจากนั้นฮาวเวิร์ดก็ได้พามิเชลกลับไปที่ห้องในเวลาต่อมาฮาวเวิร์ดก็ได้เข้ามาหามิเชลพร้อมกับเอาไอศกรีมมาให้ตอนนี้เขาได้โกนหนวดโกนเคราของเขาออกไปจนหมดต่อมามิเชลก็ได้เริ่มกลับมาทำชุดของเธอต่อและดูเหมือนว่าตอนนี้มันจะเสร็จแล้วครับซึ่งในขณะนั้นเองเธอก็ได้ยินเสียงของฮาวเวิร์ดมิเชลจึงรีบเอาชุดของเธอไปซ่อนและเมื่อฮาวเวิร์ดมาถึงเขาก็ได้บอกว่าอาหารเย็นพร้อมแล้วแต่ในจังหวะที่เขากำลังจะออกจากห้องไปเขาก็ได้มองไปเห็นชุดที่มิเชลซ่อนเอาไว้มิเชลจึงอาศัยจังหวะที่ฮาวเวิร์ดเผลอรีบวิ่งออกมาจากห้องทันทีเธอได้ไปที่ห้องของฮาวเวิร์ดและได้หยิบสเปรย์บางอย่างติดตัวมาและเมื่อฮาวเวิร์ดมาถึงเขาก็ได้บอกกับมิเชลว่าทั้งที่ฉันช่วยเธอและพาเธอมานี่แต่เธอตอบแทนฉันแบบนี้เหรอเมื่อพูดจบมิเชลก็ได้ถีบถังเคมีใส่ฮาวเวิร์ดเขาได้ลื่นล้มจนหน้าและมือของเขาเนี่ยโดนสารเคมีเข้าไปเต็มๆมิเชลได้รีบกระโดดออกมาจากห้องนั้นและตรงไปหยิบชุดกันแก๊สของเธอทันทีซึ่งในขณะเดียวกันสารเคมีที่หกอยู่เนี่ยมันก็ดันไปโดนสายไฟทำให้เกิดไฟลุกไหม้และในจังหวะที่เธอออกมาจากห้องเธอก็ได้พบกับฮาวเวิร์ดอีกครั้งมิเชลได้ผลักชั้นวางของจนล้มทับฮาวเวิร์ดเธอได้รีบวิ่งตรงไปที่ห้องนั่งเล่นและเข้าไปที่ห้องระบายอากาศซึ่งในขณะที่มิเชลกำลังคลานไปที่ห้องระบายอากาศเนี่ยฮาวเวิร์ดก็ได้โผล่มาและดึงขาของเธอไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างนอกอยู่กับชั้นเธอ
ฮาวเวิร์ดกล่าวก่อนที่มิเชลจะหนีมาได้และเมื่อเธอมาถึงห้องระบายอากาศมิเชลก็ได้สวมชุดกันแก๊สที่เธอตัดจากนั้นเธอก็ได้ไต่บันไดขึ้นไปและใช้สเปรย์ไนโตรเจนเหลวพ่นใส่แม่กุญแจจนทำลายมันได้จากนั้นเธอก็ได้หนีออกมามิเชลได้เดินตรงไปที่รถของฮาวเวิร์ดซึ่งในขณะนั้นเองเธอก็ได้มองไปเห็นว่าชุดของเธอเนี่ยกำลังขาดอยู่มิเชลจึงรีบเอาเทปมาแปะที่รอยขาดนั้นทันทีเมื่อแปะเสร็จเธอก็ได้มองไปเห็นฝูงนกที่บินผ่านมามันทำให้มิเชลคิดได้ว่าไม่แน่อากาศข้างนอกเนี่ยมันอาจไม่เป็นพิษอย่างที่เธอคิดมิเชลจึงตัดสินใจถอดหน้ากากออกผลปรากฏว่ามันเป็นไปตามที่เธอคิดครับอากาศข้างนอกไม่มีสารพิษใดๆทุกอย่างที่เธอได้ยินจากฮาวเวิร์ดเป็นเรื่องโกหกเธอโล่งใจจนน้ำตาไหลออกมาและเมื่อเธอตั้งสติได้เธอก็ได้มองไปรอบๆมิเชลได้เห็นยานบางอย่างกำลังบินอยู่แถวนั้นจากนั้นจู่ๆโรงนาของฮาวเวิร์ดเนี่ยก็เกิดระเบิดยานรูปร่างประหลาดลำนั้นได้มุ่งตรงมาที่เธอพร้อมกับทิ้งอะไรบางอย่างลงมาด้วยมิเชลสัมผัสได้ถึงความอันตรายเธอจึงรีบวิ่งเข้าไปในรถและพยายามหากุญแจในขณะนั้นเองเธอก็ได้มองไปเห็นรถอีกคันที่จอดอยู่มิเชลรีบใส่เกียร์หมามุ่งตรงไปที่รถคันนั้นทันทีเมื่อไปถึงสัญญาณการขโมยของรถก็ดังขึ้นมิเชลจึงรีบวิ่งเข้าไปซ่อนในโรงนาซึ่งในนั้นของผู้หญิงตอนต้นเรื่องด้วยนะจากนั้นเธอก็ได้มองเห็นอะไรบางอย่างข้างนอกเจ้าสิ่งนั้นเนี่ยมันกำลังจะเข้ามาหาเธอในโรงนาซึ่งตรงนี้ผมจะขอเรียกมันว่าเอเลี่ยนแล้วกันนะมิเชลจึงรีบเข้าไปค้นศพของผู้หญิงตอนต้นเรื่องเพื่อหากุญแจในขณะเดียวกันเจ้าเอเลี่ยนตัวประหลาดเนี่ยก็กำลังจะเข้ามาในโรงนาทันทีที่มิเชลเจอกุญแจรถเธอก็ได้รีบกดปลดล็อกรถคันนั้นทันทีเอเลี่ยนพอได้ยินเสียงรถมันก็ได้รีบวิ่งกลับไปมิเชลจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบเพ่นออกมาจากโรงนาเธอได้เห็นแสงไฟลอดออกมาจากบ้านหลังหนึ่งมิเชลจึงรีบใส่เกียร์หมาวิ่งไปขอความช่วยเหลือที่บ้านหลังนั้นทันทีแต่เมื่อเธอมาถึงแสงไฟที่เธอเห็นกลับไม่ใช่อย่างที่เธอคิดยานเอเลี่ยนขนาดใหญ่ได้โผล่มาต่อหน้ามิเชลพร้อมกับปล่อยสารบางอย่างออกมาเธอจึงรีบวิ่งหนีสุดชีวิตเพื่อกลับไปใส่หมวกกันแก๊สในขณะเดียวกันเอเลี่ยนก็ได้วิ่งตามเธอมาด้วยมิเชลจึงรีบวิ่งกลับขึ้นรถทันทีจากนั้นยานเอเลี่ยนขนาดใหญ่ก็พยายามดึงรถของมิเชลขึ้นไปในเวลาเดียวกันมิเชลก็ได้ไปเจอไฟแช็กในรถเธอจึงคิดแผนออกมิเชลได้หยิบเศษกระดาษภายในรถมายัดใส่ขวดไวน์เพื่อทำระเบิดและในจังหวะที่เจ้ายานเอเลี่ยนเนี่ยกำลังดึงเธอขึ้นไปมิเชลก็ได้จุดไฟไปที่ขวดไวน์พร้อมกับปามันเข้าไปในปากของเจ้ายานเอเลี่ยนแล้วมันก็ได้ผลยานเอเลี่ยนเกิดระเบิดจากนั้นมิเชลก็ได้ตั้งสติและได้ขับรถอีกคันหนีออกมาซึ่งในระหว่างทางเธอก็ได้ยินเสียงจากวิทยุในรถมันเป็นเสียงจากผู้รอดชีวิตหากคุณมีประสบการณ์ทางการแพทย์หรือการต่อสู้ในสนามรบเราต้องการความช่วยเหลือมีผู้คนในฮูสตันที่ต้องการความช่วยเหลือมิเชลได้ขับมาถึงทางแยกก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจขับรถไปทางฮูสตันเพื่อตามไปสมทบกับผู้รอดชีวิตที่เหลือและหนังก็จบลงเพียงเท่านี้และหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไปทั้งหมด 7.2 คะแนนส่วนเว็บมะเขือเน่าก็ได้คะแนนจากนักวิจารณ์ไป 90% ส่วนคะแนนจากคนดูก็ได้ไป 79% ก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่อง Ten Cloverfield Lane หากใครชอบคลิปนี้รบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ